สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำซี่โครงหมูผัดพริกแกงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆใครๆก็ทำได้รสชาติอร่อยแล้วก็สีสวยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้ซี่โครงหมูนะคะหั่นล้างทำความสะอาดแล้วประมาณ900กรัมใบโหระพาใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดพริกแดงจินดาน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วให้เพื่อนๆนำพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ70กรัมลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะพอผัดจนพริกแกงหอมดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมซี่โครงหมูลงไปเลยค่ะในตัวส่วนของพริกแกงนะคะหากเพื่อนๆซื้อพริกแกงมาไม่ได้ตำเองนะคะก็ให้เพื่อนๆเติมกะปิลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับพริกแกงนะคะเวลาเราทำออกมาแล้วจะได้หอมอร่อยเข้าถึงเครื่องค่ะพอใส่ซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเติมน้ำเพิ่มลงไปค่ะวันนี้มาม่าใช้ประมาณ500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะเคี่ยวซี่โครงหมูของเราด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆค่ะขั้นต่ำนะคะ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเราเคี่ยวนะคะผ่านไปได้ประมาณ30นาทีค่ะซี่โครงหมูก็จะสุกได้ประมาณนึงแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันก่อนค่ะมาม่าจะมาเติมน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะวันนี้มาม่าใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเพื่อนๆปรับลดเพิ่มเอาตามความชอบเลยนะคะจากนั้นใส่ซอสปรุงรสค่ะวันนี้มาม่าจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะถ้าขาดเค็มมาม่าก็จะมาเติมน้ำปลาเพิ่มลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำจะงวดลงนะคะหรือว่าจนกว่าซี่โครงหมูของเราจะเปื่อยนุ่มดีค่ะพอน้ำงวดลงไปนะคะก็จะมีน้ำมันลอยขึ้นมาเยอะเลยค่ะให้เพื่อนๆตักออกนะคะเวลานำไปทานเนี่ยจะได้ไม่มันไม่เลี่ยนค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเติมน้ำเพิ่มลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าซี่โครงหมูของเราจะเปื่อยนุ่มดีนะคะตอนนี้ซี่โครงหมูของเรานะคะเปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะก็จะหลุดออกมานะคะจากกระดูกแบบนี้เลยค่ะร่อนดีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมใบมะกรูดเพิ่มลงไปค่ะพอใส่มะกรูดลงไปนะคะผัดให้เข้ากันดีแบบนี้นะคะกลิ่นใบมะกรูดหอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมใบโหระพาค่ะตามด้วยพริกแดงจินดาแล้วผัดให้ใบโหระพาสุกดีนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะวันนี้มาม่าใช้เวลาเคี่ยวซี่โครงหมูทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะคะซี่โครงหมูก็จะเปื่อยนุ่มกำลังดีค่ะจะไม่เละเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยค่ะพอผัดนะคะจนใบโหระพาสุกได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้ซี่โครงหมูผัดพริกแกงของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะรสชาติก็อร่อยเข้มข้นค่ะผัดแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุก Subscribe ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ